ที่เที่ยวเยอะนะครับเส้นนี้สายก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกแม่สาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูข้างในกันครับเขามีทั้งหมด10ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่1ตรงนี้น้ำตกชั้น2ถึง10เดี๋ยวลองไปดูครับชั้นที่8ผาเงิบแอดเวนเจอร์ก็มีเส้นนี้นะครับสวนมีเสื้อสวนดูสวนกล้วยไม้เส้นนี้น้ำตกแม่สาอีก200เมตรข้างหน้านี่ครับถึงแล้วซ้ายมือครับตรงนี้ทางเข้าน้ำตกมีป้ายเขียนไว้ตัวใหญ่ชัดเจนเข้าไปครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพภูมิสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เวลาเปิดปิด 8:30 ถึง 16:30 ตอนนี้ผมมานี่ 3:00 ขอบอกเที่ยวให้สะดวกสวัสดีครับครับผมครับขอบครับเดี๋ยวรอบัสครับก้าวคนเดียวครับ20แล้วก็ค่ารถอีก20คนเยอะไหมครับพี่วันนี้วันนี้เยอะวันนี้เยอะเนาะมันร้อนเนาะแต่วันนี้เยอะครับขึ้นไปจอดชั้น3ดีกว่าเนาะครับขอบคุณครับได้อยู่ขึ้นไปให้ดีครับขอบคุณครับพี่ก็บอกคนเยอะครับวันนี้ครับก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกแม่สาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูข้างในกันครับวันนี้เขาบอกว่าคนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะก็มาทางนี้ครับกลับมาถึงตรงที่จอดรถชั้นแรกนี่นะครับเขาก็จะมีป้ายเขียนตรงนี้ขึ้นไปจอดชั้นบนได้อีกนะครับอีก2ชั้นตรงนี้ก็มีห้องน้ำร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ตรงนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราเข้าทางนี้นะครับน้ำตกแม่สาเดี๋ยวขอดูป้ายตรงนี้ก่อนนะครับแผนผังแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาทางนี้มันจางๆหน่อยละนะชั้นที่1เขามีทั้งหมด10ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่1ตรงนี้มาถึงตรงนี้ชั้นที่10ระยะทางก็ประมาณกิโลครึ่งนะครับครับเดี๋ยวเราไปกันพาเดินดูบรรยากาศก็เขาทำทางเดินอย่างดีเลยนะครับซ้ายมือก็เป็นทางน้ำตกนะครับสงบร่มรื่นมีร้อนนะครับมีร้อนมาเที่ยวน้ำตกตรงนี้ก็ลานพักผ่อนน้ำตกชั้น2ถึง10เดี๋ยวลองไปดูครับน่าจะไปทางนี้ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับชั้นด้านบนนะครับชั้นที่3ก็มาขึ้นด้านนี้ได้นะครับเขามีทางขึ้นวิวแชร์ด้วยนะครับทางนี้ขึ้นได้เป็นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่สาพิชิตน้ำตก10ชั้นน้ำตกแม่สาครับเดี๋ยวเราไปเดินกัน10ชั้นต
โอ้คนเต็มเลยครับตรงนี้ชั้นนี้คนมาเล่นน้ำกันเยอะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปข้างบนต่อครับก็ดูบรรยากาศนะครับหน้าร้อนน้ำมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็น้ำใสครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินขึ้นสะพานตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นนะครับน้ำตกชั้นที่6ถึง10ก็แสดงว่าตรงนี้เป็นชั้นที่5เนาะนะครับเมื่อกี้ตอนขึ้นเนี่ยผมขึ้นมาทางซ้ายนะครับคือมาทางนู้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันมาได้2ทางทางนี้ก็มาได้ทางนี้ถ้าขาขึ้นนะครับมาทางด้านขวาของน้ำตกนะครับน่าจะทางเดินน่าจะสบายกว่าเมื่อกี้เล่นเอาหอบเลยทางมันชันมากด้านโน้นน้ำตกไหลแรงมากครับครับตรงนี้ก็มีป้ายเขียนไว้นะครับข้อควรระวังครับข้อสังเกตและระวังจากน้ำป่า1 2 3ระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสีน้ำเริ่มขุ่นมีสีน้ำตาลหรือดำมีเสียงดังจากต้นไม้อย่างผิดปกตินะครับถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะครับแนะนำรีบขึ้นจากน้ำนะครับขึ้นที่สูงสัญญาณอันตรายนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ถ้ามาเที่ยวน้ำตกทุกที่นะครับให้จำข้อสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับน้ำตกแม่สาตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่แลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางจากน้ำตกชั้นที่1ถึงชั้นที่10ประมาณ 1,500 เมตรก็กิโลครึ่งนะครับตอนนี้น่าจะมาได้ครึ่งทางละก็ตามนี้นะครับครับก็แนะนำถ้ามาเที่ยวก็รองเท้าผ้าใบนะครับแล้วถ้าจะลงเล่นน้ำก็ถอดเอาก็ได้แต่ว่ารองเท้าผ้าใบจะสะดวกกว่าครับโขดหินอะไรพวกนี้มันจะทำให้เราเดินได้ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับน้ำดื่มด้วยติดมาด้วยนะครับเวลาเดินชั้นที่6ตากเหมยนะครับมาถึงชั้นที่6แล้วแต่ละชั้นห่างกันไม่มากนะครับ100เมตร200เมตรตรงนี้น้ำไหลแรงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาติมากันเยอะนะครับหน้าร้อนก็ริมทางเดินนะครับเขาก็จะมีโต๊ะสนามไว้ให้แบบนี้ด้วยเผื่อใครเอาอาหารอะไรมานั่งกินกันตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าซื้ออ
อาหารตรงด้านล่างนะครับเขาก็จะมีเสือให้ด้วยแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบแบบไหนนะครับชั้นที่7ละตาบพระนารมณ์ตรงนี้ชั้นที่8ผาเงิบครับมาดูกันตรงนี้ก็อีกชั้นหนึ่งที่เห็นคนเล่นเยอะๆเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นชั้นที่5นะครับตรงนั้นมันจะเป็นลานกว้างแล้วก็มีเหมือนกับแอ่งกระทะครับคนไปเล่นกันเยอะน้ำไม่ลึกไม่แรงมากเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกนะครับเอาจนถึงชั้นที่10เลยเล่นไม่ได้นะครับน้ำตรงนี้คือมันชันก็ขายให้ดูบรรยากาศนะครับน้ำก็ไหลลงไปตรงนู้นตรงนี้เหมือนเป็นผายื่นออกมาเลยนะครับระวังหินหล่นนะครับก็รีบเดินเสียวเริ่มหอบมาถึงชั้นที่8ที่9ละนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งไปดูกันชั้นที่9วัดหางเป็นยังไงวัดหางหรือจากจุด9ถึง10มันห่างก็ไม่รู้ครับไปกันก็ยังมีคนมาอยู่นะครับถึงแล้วชั้นที่10ครับก็ชั้นที่10ลานเคเขามีป้ายเขียนไว้ตรงนี้นะครับจุดสิ้นสุดการเดินทางทางลงน้ำตกชั้นที่10เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับ10ชั้นก็ถึงแล้วนะครับจุดสิ้นสุดของน้ำตกแม่สาทางเดินนะครับ10ชั้นตรงนี้เขามีป้ายเขียนไว้คุณคือผู้พิชิตน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็แนะนำนะครับเพื่อนๆที่นี่น้ำตกแม่สาเชียงใหม่ไม่ไกลนะครับจากตัวอำเภอก็ขับรถนิดเดียวแต่เดินนี้เหนื่อยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเชียงใหม่สวัสดีครับที่นี่น้ำตกแม่สามีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับตรงบริเวณที่จอดรถชั้นที่3นะครับก็จะมีเนี่ยครับร้านค้าขายของครับขายอาหารอันนี้ขากลับนะครับผมลงมาถ่ายทีหลังนะครับตอนขึ้นผมขึ้นอีกทางนึงไม่ได้ผ่านตรงนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บกันแล้วถ้าเพื่อนมาทางนี้นะก็ซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ขึ้นไปดื่มกินกันข้างบนได้นะครับเขามีเสือให้ด้วยมีตะกร้าและให้เสร็จสับเลยแต่กินเสร็จก็เอามาคืนเขานะครับตะกร้าเสือ
แล้วก็มีร้านขายของฝากของที่ระลึกตรงนู้นด้วยประมาณนี้ครับ